ี้เราก็มาถึงรถลาเมต้าแต่ละโมเดลก่อนที่เราจะดูรถเราไปดูร้านก่อนไหมได้ครับไม่เอาอยากดูรถแล้วพี่โอเคได้หมดนะเราก็ได้แปรปรวนพี่แล้วจะไปถามเขาทำไมเนี่ยพี่โดเราจะเอาหัวไปมุงมันทำไมอันนี้พี่ติดเตี้ยไปป่ะเนี่ยไม่มันมีเท่านี้เราเท่านี้อะหัวไปเท่านี้ไม่หรอกครับพี่โอ๊ตกำลังดีเพราะว่าไซส์พี่ประมาณสเกลแรงดูรถดูรถนะพี่อันที่พี่โอ๊ตจับอยู่อันนี้คือลำหนึ่งคือลำหนึ่งตอนนี้สังเกตง่ายๆคือสังเกตง่ายๆคือลำหนึ่งเนี่ยไฟมันอยู่ตรงนี้ตรงบังลมนะครับแล้วเวลาเราเลี้ยวเนี่ยพูดง่ายๆว่าไฟมันจะไม่เลี้ยวตามนะครับซึ่งลักษณะบอดี้มันเนี่ยก็จะมีความโค้งมวนครับแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าคลาสสิกอ่ะแล้วหนึ่งนี้มันก็ต้องแต่ว่า1950ปลายๆแล้วป่ะใช่ปลายหลังจากพวกโมเดลที่เป็นโมเดลทดลองโมเดล4โมเดลอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ก็คือมันเป็นลำหนึ่งพวกนั้นมันก็จะคือลึกเลยครับตัวนี้เป็นตัวลำหนึ่งสังเกตอีกอย่างนึงคือบังลมจะกว้างๆต้นมันจะอวบๆหน่อยนี่นะบังเนี่ยดูนะแต่คันนี้ผมเหมือนว่ามันจะสีเดิมมากพี่คันนี้เป็นสีเดิมโรงงานเลยนะครับคันนี้เราได้มาจากที่อังกฤษเลยที่อังกฤษซื้อที่อังกฤษมาใส่กระเป๋ามาใช่ใส่ได้ไหมพี่ยศจริงป่ะใช่ครับจริงเหรอวะใช่ครับแพ็คแบบว่าเหมือนของขวัญเลยอ่ะนี่คือออริจินอลโรงงานเลยนะใช่ทั้งหมดนี่คือสีเดิมโรงงานดูจากเบาะเป็นไงค่ะหนีบหนีบไข่เลยนะครับใช่หนีบขาอ๋อหนีบขาแล้วก็คันนี้เป็นลำหนึ่งรุ่นทีวีแล้วจะสุดยอดซึ่งสวยงามมากสุดมากคือต้องบอกว่าแลมเบต้าเนี่ยมันจะมีตั้งแต่125 150 175แล้วก็200แต่ในโมเดลลำหนึ่งนี่ท็อปสุดคือ175เครื่องใหญ่สุดนะค่าตัวไม่ต้องพูดถึงนะทุกวันนี้ไปดาวอังคารแล้วค่าตัวไปไหนมาเท่าไหร่คะก็น่าจะพอใจซื้อพอใจขายถ้ารถผมว่าน่าจะ500,000ขายได้เลย500,000ขายได้เลยเฮ้ยมันขี่ได้ใช่ไหมขี่ได้ครับจริงเหรอนี่เดิมๆเลยครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งของรถสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่มันทนใช่ครับถ้าเราเจอคนโบราณนะเขาจะรู้เลยว่าคือสมัยก่อนวัสดุการใช้อะไรอย่างเงี้ยจากเลขไปแล้วเอาเรื่องไปใช่ก็อันนี้เป็นโมเดลลำหนึ่งเดี๋ยวก็อาจจะไปดูในรายละเอียดดีเทลเนาะให้กล้องเขาอินเสิร์ตไปเนาะเรามาคุยกันตัวต่อมาสังเกตตัวนี้เสร็จเป็นตัวพัฒนาขึ้นมาก็เป็นแรม2แรม2ครับผมนะครับจริงๆแรม2ก็บอดี้ไดเมนชั่นทุกอย่างแทบจะไม่ต่างกันแรม1เลยนะครับซึ่งมีแค่ไฟใช่ไหมคะนะครับย้ายจากตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ใช่แค่หัวเพราะว่าเหมือนมันก็เป็นการเหมือนไมเนอร์เชนมากกว่าพี่ผมมองว่ามันเป็นไมเนอร์เชนนะใช่ทุกอย่างอะไรก็ยังมีความเป็นโอเคอย่างเงี้ยอาจจะทุกคนอาจจะบางทีดูงงว่าเอ้าอันนั้นมันบ่อยาวบ่อสปอร์ตนี่มันเป็นบ่อเบิ้ลมันเป็นบ่อยาวมันก็เป็นสไตล์แล้วแต่ชอบคันนี้เป็นรุ่น2ทีวี2ทีวี175เหมือนกันโอเคถ้าทีวีนี่คือ175รหัสเขาใช่ครับ LI คือ150ใช่ครับ LI ก็จะมี150ครับแล้วก็ LI 125ครับผมทีวีก็175แล้วก็ทีวี200พอทีวีปุ๊บสิ่งที่เราสังเกตได้ง่ายๆคือมันจะมีแก๊สถูกไหมพี่มีแก๊สถ้าเป็นลำทีวีหรือใช่ลำสองทีวีจะมีแก๊สครับแล้วฝาถังน้ำมันนี้อยู่จุดเดียวกันหรอใช่จุดเดียวกันครับอันนี้อยู่ใต้บอกอ๋อแต่ต้องเปิดบอกมาตอนนี้ก็ราคาค่าตัวก็ไปไกลแล้วเช่นกันราคาตลาดก็น่าจะอยู่ครับ 300,000 ขึ้นในสภาพแบบต้องมาทำเราเปิดประมูลนะเปิดประมูลในรายการใเราจะเห็นได้ง่ายๆแยกแยะกันได้ถูกเพราะว่าเป็นแบ
กลายเป็นเชนที่มันแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนรูปพัฒนาพัฒนาไปเลยครับการเป็นอันนี้ครับก็จะมาเริ่มที่รุ่น3ครับนะครับอย่างตัวไหนก่อนดีครับพี่โน้ตตัวไหนก่อนดีครับตัวนี้3แมวไอก่อนได้ครับนะครับ3แมวไอตัวนี้ก็เป็น3แมวไอครับเดิมๆเลยนะครับ150 cc ก็โอเคนะครับแล้วก็ต้องบอกกันว่ารถที่มันอยู่บนสแตนด์พวกนี้นี่คือไฮไลท์นะคือไม่ใช่ว่าเห็นว่ามันจอดเยอะๆแล้วท่านผู้ชมคิดว่าอ๋อมันก็รถแบบมันเป็นรถที่หาดูไม่ได้นะฮะรถเดิมโรงงานคำว่าเดิมโรงงานในความเราเล่นรถคลาสสิกเนี่ยบางคนอาจจะได้แบบว่าโอ๊ยต้องกิ๊บๆสวยๆทำสีใหม่เราบอกเลยว่ารถเมื่อไหร่ก็ทำได้สีแต่ถ้าคนเล่นไปถึงระดับนึงแล้วอยากหาของเดิมเดิมที่หรือว่าเดิมยันยางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ได้ทำเป็นเพิ่มเลยนี่เดิมยันยางเลยอันนี้เป็นทุกอย่างคือออริจินอลโรงงานก็เหมือนกันลำหนึ่งใช่บอกคืออันเนี้ยมันก็กลายเป็นเหมือนเรียกว่าคอลเลกชันไปแล้วรถอย่างนี้ไม่ค่อยพี่ก็คงไม่ค่อยออกไปขี่นะใช่เพราะว่าถ้าอุบัติเหตุอะไรมามันก็ไม่เดิมแล้วมันก็ต้องมาทำสูงทำสูงแล้วคันนี้ที่สำคัญคือรถในไทยด้วยเป็นรถในไทยเดิมโรงงานจำจากเทปที่แล้วได้ไหมที่เราพาไปดูบ้านพี่หน้าที่เป็นเวสป้า64เดิมโรงงานคือเดี๋ยวนี้คนเริ่มจะหันเหมือนคนที่พอมีกำลังแล้วก็พอซื้อไปเรื่อยๆเริ่มจะหาของที่เป็นของเดิมเนี่ยมาเป็นหนึ่งในคอลเลกชันแต่หายากแล้วตอนนี้หายากแล้วครับหายากมากก็คันนี้ก็เป็น 150cc ครับผมถัดมาอันนี้ก็จะเป็นรุ่น3เหมือนกันครับนะครับแต่คือว่าดีไซน์จะเริ่มเรียกว่ามีความแตกต่างกันอ๋อไฟเป็นสามเหลี่ยมเหรอคะตัวนี้จะเป็นหัวเหลี่ยมแล้วนะครับตัวนั้นจะเป็นกลมนี่คือสปอร์ต 175cc ตัวนี้เป็นรุ่น3 TV 175ครับผมนะครับส่วนแรม3นี่เป็นปีแรกเลยนะที่เล่นที่เริ่มทำถึง200ใช่ใช่ครับ3ก็คือ3จะมี3 LI 3 TV แล้วก็มี3 SX SX 200 TV 200 200เริ่มมีแยกไปแล้วสเปรย์ก็มีอีกอะไรอย่างเงี้ยคือพอเป็น3ปุ๊บมันจะเริ่มมีแยกย่อยออกไปมันก็จะมีลักษณะที่ต่างกันอย่างเงี้ยบางคนน้อยๆบางคนต่างกันนะต่างกันชุดดั้งน่าจะเหมือนกันจริงๆอ๋อจมูกยาวกว่ามีเส้นมีสันอะไรใช่ครับให้ดูความเป็นสปอร์ตมากดูสปอร์ตดูสไตล์มากขึ้นนะครับแล้วก็พวกนี้มันก็จะเป็นของแต่งเนาะแต่งของตกแต่งกระจุกกระจิกซึ่งเสริมความหล่อไปซึ่งมันก็เป็นออปชันเหมือนสมัยก่อนก็จะมีบริษัทที่เป็นเราอื่นมันลดออกมาไม่มีบริษัทที่ผลิตของแต่งแต่งซัพพอร์ตอะไรเนี้ยพวกนี้กระจุกกระจิกถ้าสแตนดาร์ดมันจะเป็นแบบนี้คือเหมือนว่าเราก็เป็นเคสตัดดี้ได้ว่าไอ้ดูอันนี้ความเป็นสแตนดาร์ดจะอยากจะเป็นปลอกมือแบบไหนพอมาแต่งปุ๊บเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละมันถึงมีเสน่ห์พี่ครับมันเพราะว่ามันคิดมาตั้งแต่30 40ปีก่อนอย่างเงี้ยมันคิดมาได้ยังไงใช่มั้ยครับคือสมัยก่อนใช่คิดแบบว่าใช่แต่ที่สําคัญผมมองว่ามันเป็นศิลปะที่มันร่วมสมัยครับไม่ว่ามันจะไปยุคปี2000 3000 มันก็ยังดูเฮ้ยเข้ากับทุกยุคทุกสมัยผมว่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือแมทเทียลที่มาใช้มันใช้เหล็กทุกคันคือพอมันเป็นเหล็กเนี่ยโอเคถ้ามันไม่เป็นสนิมอ่ะมันคงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานแหละแต่รถเดี๋ยวนี้มันเป็นวัสดุสังเคราะห์เป็นไฟเบอร์เป็นพลาสติกผมว่ามันมีอายุการใช้งานมันสั้นลงเยอะแต่โอเคมันเหมือนเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันก็ไปไกลแล้วก็เลยทำให้เหมือนเขาก็คิดค้นอะไรใหม่ๆออกมาอันนี้ก็เป็นเสน่ห์แบบนึงที่ทำให้เราหลงใหลความคลาสสิกนะพี่ทะเบียนนะคะขอบอกมีรถพวกนี้สำคัญถ้าไม่มีทะเบียนก็ราคาไม่ใช่อีกเรื่องนึงนะแต่ดีครับขี่มีทะเบียนต้องทำกฎหมายดีกว่าโอเคพี่งั้นผมเห็นของแต่งมาผมเริ่มคันแล้วคือด้วยความเป็นคนเล่นรถเนี่ยชอบแต่งรถคือพี่เขาจะรู้ว่าผมสายหล่อสายแต่งเรื่องเครื่องเรื่องอะไรแบบว่าขับให้มันเฟิร์มมองแล้วเสียตังค์ไม่นอนก็เดี๋ยวผมให้พี่อ๊อดพาไปดูของแต่งในร้านลาเมต้าไทยแลนด์ซิ